ซอมบะติกุมุเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เราก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของหลักสูตรมาเข้าใจคัมภีร์กุรอานกันเถิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทางโครงการอบรมพระไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าชนจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่มาเรียนขั้นพื้นฐานแล้วก็สำหรับตัวสตาฟจิตอาสาเองนะครับที่ทำงานกับทางโครงการนอกจากทำงานแล้วต้องเรียนรู้ด้วยครับก็ถามว่าทำงานอย่างเดียวแล้วไม่มีความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ไม่มีการพัฒนาบุคลากรนะครับเพราะนั้นเราเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้อิสลามก็เลยจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาครับซึ่งเราก็จัดกันหลายหลักสูตรครับเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็ทำให้บุคลากรทำงานเกิดการพัฒนานะครับดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับผมจะสรุปในวันนี้ว่าคัมภีร์กุรอานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศรัทธาว่าเป็นวจนะของสุภาษิตที่ประทานแก่มนุษยชาติเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นการประทานวจนะครั้งสุดท้ายแก่มนุษยชาตินะครับโดยผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนหน้านั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ชาติผ่านนบีต่างๆเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามไม่ว่าจะเป็นนบีมูซาได้รับคัมภีร์เตารอตนบีดาวูดได้รับคัมภีร์ซะบูร์นบีอีสาได้รับคัมภีร์อินจีลแต่คัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานนะครับมันได้สูญหายไปบ้างก็ถูกบิดเบือนไปบ้างถูกตัดเสริมเติมแต่งบ้างก็ทำให้แนวทางอัลสุบะลานะครับก็เป็นแนวทางที่เลื่อนลางแล้วก็บางทีก็คดเคี้ยวนำพามนุษย์เข้าโลกเข้าพงลงเหวแทนที่จะกลับไปหาอัลสุบะลาแล้วก็ได้รับการตอบแทนด้วยสวงสวรรค์ครับพอหลงทิศผิดทางก็แน่นอนก็ไม่สามารถกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่เป็นความสุขได้นะครับด้วยความเมตตาของอัลสุบะลาพระองค์จึงได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาครับแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พระองค์ได้เลือกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขึ้นมารับคัมภีร์กุรอานโดยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนอาหรับและพูดภาษาอาหรับแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วในการประทานกุรอานนะครับอัลลอฮุได้เลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นชาวอาหรับแล้วก็เป็นชาวอาหรับที่ไม่รู้หนังสือในภาษาอาหรับก็เรียกคนไม่รู้หนังสือว่าอุมมีนะครับอุมมีอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแม่ของฉันนะแต่หมายถึงผู้ที่ไม่รู้หนังสือเหตุที่อัลสุบะลาได้เลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นชาวอาหรับที่ไม่รู้หนังสือและพูดภาษาอาหรับครับมาเป็นผู้รับคัมภีร์กุรอานก็เนื่องจากว่าภาษาอาหรับเนี่ยครับเป็นภาษาที่พูดง่ายๆก็เป็นภาษาที่ดีที่สุดในบรรดาภาษาอื่นๆในเวลานั้นแล้วก็จนถึงวันสิ้นโลกอัลลอฮ์จึงเลือกภาษาอาหรับในการประทานคัมภีร์กุรอานนะครับในขณะเดียวกันก็เลือกเอาท่านนบีมุฮัมมัดนะครับมารับกุรอานก็เพราะว่าท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้ไม่คอรหาว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนเขียนขึ้นมาเพราะมีการศึกษาการไม่รู้หนังสือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับเป็นที่รู้กันในหมู่ชาวอาหรับและก็ในหมู่ชาวคัมภีร์คือพวกบันิอิสราเอลนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเป็นนบีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีดาวูดนบีสุไลมานนะครับนบีอีสาก็ล้วนแต่ได้รับคัมภีร์จากอัลสุบะลาครับแล้วก็ชาวบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับก็มีความทนงในเชื้อสายของตัวเองว่าเป็นชนชั้นที่พระเจ้าทรงเลือกขึ้นมาครับขนาดที่เรียกว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับกล่าวว่าถ้าหากว่าเขาจะตกนรกชาวยิวเขาพูดนะว่าถ้าเขาจะตกนรกเนี่ยเขาก็ตกเพียงแค่ 2-3 วันอันนี้ในคัมภีร์กุรอานพูดฉะนั้นอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าให้ท่านนบีบอกพวกเขานะถ้าหากว่าจะตกนรก 2-3 วันแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ก็ตายซะเลยที่ตอนนี้เดี๋ยว 2-3 วันก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วนี่เป็นเรื่องที่มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับทีนี้เมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานคัมภีร์กุรอานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ1400กว่าปีที่แล้ว
และคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะต้องอยู่จนถึงวันสิ้นโลกซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเวลานานอีกเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับฉะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะต้องอัปเดตจะต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทันสมัยมันต้องล้ำสมัยด้วยนะครับแต่คราวนี้ความล้ำสมัยเนี่ยนะครับไม่ใช่ล้ำสมัยเฉพาะโลกนี้สิ่งที่ท่านนบีนำมาเนี่ยนะครับมันต้องล้ำสมัยไปถึงโลกหน้าด้วยคือโลกหลังความตายไอ้ล้ำสมัยในโลกนี้ก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือด้านวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นความก้าวหน้าในโลกนี้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาสอนถึงการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเรื่องของโลกหน้านะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยไปและใครไปแล้วก็กลับมาบอกไม่ได้เพราะว่าถูกฝังลงไปแล้วนะครับวิญญาณออกจากร่างแล้วกลับมาบอกไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโลกหน้าเนี่ยมีจริงนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องประทานเรื่องราวในอดีตในประวัติศาสตร์เนี่ยครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อให้คนครับที่ไม่เชื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้อดีตรู้ถึงบรรพบุรุษคนแรกนั่นคืออาดัมนะอาดัมมายังโลกนี้คนแรกนะครับนบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้นะครับแล้วก็รู้ดีกว่าชาวคัมภีร์รู้ด้วยซ้ำไปเพราะในคัมภีร์ไบเบิลนะครับพูดถึงเรื่องการมาของอาดัมเอาไว้พูดถึงเรื่องการสร้างอาดัมเอาไว้เพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูก็จึงต้องประทานเรื่องราวก่อนที่มนุษย์จะมาอย่างโลกนี้ให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสลัมคือเรื่องการสร้างมนุษย์การเป่าวิญญาณเข้าไปในดินแล้วก็ เป็นอาดัมขึ้นมานะครับเพื่อให้คนทั่วไปนะครับที่ได้ยินเรื่องราวของคัมภีร์กุรอานเนี่ยได้ศรัทธาในคัมภีร์กุรอานซึ่งจะหมายถึงการศรัทธาในนบีโดยปริยายจะหมายถึงการศรัทธาในมาลาอิกะห์และการศรัทธาในอัลเลาะห์โดยปริยายพออัลเลาะห์ประทานคัมภีร์กุรอานลงมาโดยใช้มาลาอิกะห์มาให้กับนบีแล้วนบีเนี่ยไปบอกต่อถ้าหากว่าไม่เชื่อในกุรอานก็หมายถึงไม่เชื่อในนบีไม่เชื่อในมาลาอิกะห์ไม่เชื่อในอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องประทานเรื่องราวในอดีตเพื่อที่จะบอกอนาคตนะครับเพราะดังที่ผมได้พูดไปว่ากาลเวลาเนี่ยมันเหมือนกับเส้นได้ที่เราไม่รู้ว่าปลายของมันเนี่ยปลายต้นแรกของมันเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนแล้วก็ปลายสุดท้ายเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะครับเราที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยกาลเวลาของเราเหมือนกับปมหนึ่งของเส้นได้นะครับเราอยู่แค่บนปมของเส้นได้นะครับเมื่อเราเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะนั้นเราก็จะพบนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายในคัมภีร์กุรอานนะครับนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของคัมภีร์กุรอานที่ต้องการจะบอกให้ผู้คนได้รู้ว่าอนาคตข้างหน้านะครับที่นบีมุฮัมมัดนำมาบอกเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องการจะบอกให้กลุ่มชนที่มีความทนงในบรรพบุรุษทนงในคัมภีร์ของตัวเองคือชาวบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมาเนี่ยนะครับเป็นวจนะของสปาลานะครับไม่ใช่นบีมุฮัมมัดเพราะทุกคนรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับจึงถือว่าเป็นอายะซึ่งผมอธิบายแล้วครับอายะเนี่ยแปลว่าสัญญาณหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันการมีอยู่ของอัลเลาะห์นะครับที่ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะรู้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานับเป็นพันๆปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเรื่องราวของนบีมูซาเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วเขาก็รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จะเอาไปความรู้มาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นอายาตหรือว่าเป็นสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันการมีอยู่เป็นหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นเราจะพบครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ในคัมภีร์กุรอานแทบจะทุกหน้าของคัมภีร์กุรอานและในขณะเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำเสนอเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆกลุ่มชนต่างๆที่ถูกทำลายไปในอดีตเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะบอกเรื่องราวสำคัญก็คือว่าอัลเลาะห์ได้ให้กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งนะครับเกิดขึ้นมามีความเจริญมั่งคั่ง
แล้วเมื่อมีความมั่งคั่งแล้วเนี่ยครับมนุษย์ก็จะหลงเพราะว่าใจอยากทำชั่วอยู่แล้วพอมีความมั่งคั่งมันก็มีความสามารถในการทำความชั่วก็เลยทำความชั่วเมื่อทำความชั่วมันก็เกิดความเสียหายอันนั้นเมื่อเกิดความเสียหายอัลลอฮ์ทรงเมตตาส่งนบีมาเตือนนะครับให้อยู่ในร่องในรอยแต่เมื่อนบีมาเตือนแล้วนะครับยังปฏิเสธอีกนะครับไม่ยอมเชื่ออัลลอฮ์ก็จะให้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นไม้เท้าของโมเสสอย่างเช่นอูฐของนบีซอลาห์ที่เดินออกมาจากภูเขาอันนี้เป็นเหมือนกับหลักฐานยืนยันนะครับว่าอัลลอฮ์ส่งปาฏิหาริย์เนี่ยมาเตือนแล้วหลังจากที่ส่งนบีมาแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีใครเชื่ออีกเมื่อเราส่งนบีมาตักเตือนแล้วยังไม่เชื่ออีกนะครับยังทำร้ายนบีซะด้วยซ้ำไปเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็จะส่งปาฏิหาริย์อย่างอื่นซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้และนบีก็ไม่สามารถจะให้มันเกิดขึ้นได้เว้นแต่เราจะอนุมัตินะครับนั้นเมื่อปฏิหารเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่เชื่ออีกก็หมายความว่าปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นครั้งที่สองละปฏิเสธครั้งแรกคือปฏิเสธนบีถือว่าปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธปฏิหารครั้งที่สองนะครับก็ถือว่าปฏิเสธอัลลอฮ์โดยตรงเพราะว่านบีไม่ได้ทำปฏิหารให้เกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์เนี่ยอนุมัติให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายว่าถ้าตรงนี้ไม่เชื่ออีกก็จะมีการทำลายล้างนะครับแล้วก็นี่เป็นแบบแผนที่ในคัมภีร์กุรอานนะครับใช้คำว่าซุนนะตุลลอฮ์ซุนนะตุลลอฮ์นะครับเป็นแบบแผนของอัสวะลาซุนนะของนบีก็คือสิ่งที่นบีปฏิบัติแล้วเราก็ทำตามแต่ว่าซุนนะตุลลอฮ์นี่ก็คือแบบแผนของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงวางไว้สำหรับชนชาติที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาแล้วปฏิเสธพระองค์ให้โอกาสแล้วนะครับยังไม่ฉวยโอกาสอีกพระองค์ก็จะทำลายนะครับอันนั้นก็มีเรื่องราวต่างในอดีตเกิดขึ้นมากมายนะครับก็เป็นวิธีการของคัมภีร์กุรอานที่มาช่วยท่านนบีเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วตัวเองไม่ได้ปรารถนาจะเป็นนบีแต่จู่ๆวันนึงนะครับอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วขณะที่อยู่ในถ้ําฮิรออัลเลาะห์ประทานวะฮีมาให้นะครับก็ต้องรับและก็จําเป็นต้องรับด้วยเพราะลองแต่งตั้งปฏิเสธไม่ได้นะครับเมื่อแต่งตั้งเป็นนบีเป็นรอซูลแล้วหน้าที่ก็คือต้องนำสารนะครับนำวจนะสุบลามายังมนุษยชาติทีนี้เมื่อท่านนบีนะครับไม่ได้ไปเขียนใบสมัครหรือสมัครใจจะเป็นนบีเองแต่อัลลอฮ์คัดเลือกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คัดเลือกมาจากบุคคลที่อัลลอฮ์พึงประสงค์ด้วยคือไม่เคยทำบาปไม่เคยทำผิดอะไรเลยนะครับเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะครับให้แก่มนุษย์มันอัลลอฮ์เนี่ยครับก็จะต้องบอกและจะต้องคอยคุ้มครองคอยแนะนำดังนั้นชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยบอกว่าท่านเหมือนกับกุรอานเดินได้เหมือนกับกุรอานเดินได้หมายความว่ากุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาสั่งอย่างไรนบีก็ทำตามนั้นนะครับคราวนี้วจนะของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับที่พระองค์ประทานให้แก่นบีเนี่ยนะครับมันก็มี2แบบแบบแรกก็คือถูกบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่าคัมภีร์กุรอานอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นวะฮีที่ไม่ได้มีการบันทึกนะครับที่เราเรียกกันว่าฮะดีษกุดสีไม่ได้บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่เป็นวะฮีเหมือนกันประทานให้กับท่านนบีแต่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานเราเรียกว่าฮะดีษกุดสีต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าอัลลอฮฺสุลตานบอกนบีทุกอย่างและทุกอย่างถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดบางทีคัมภีร์กุรอานอาจจะหนาเถอะเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นฮะดีษกุดสีก็หมายถึงว่าเป็นวาชนะของสุลตานที่ประทานให้กับท่านนบีมาบอกมีหลักฐานยืนยันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับในรูปเล่มของคัมภีร์กุรอานเพราะการที่คัมภีร์กุรอานถูกบันทึกเป็นรูปเล่มเนี่ยนะครับเป็นไปตามพระประสงค์ของอัสลานะครับซึ่งพระองค์ให้จิบรีลมานะครับมาบอกนะครับว่าจะต้องเอาอายะนั้นไปไว้หลังอายะไหนนะครับอายะที่ถูกประทานมาใหม่จะต้องเอาไปวางไว้ก่อนหรือหลังแล้วก็จะให้ท่านนบีนะครับอ่านทวนทุกครั้งในเดือนรอมฎอนซึ่งจิบรีลเนี่ยครับจะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะครับแล้วก็มาอ่านทบอ่านทวนนะครับเพื่อความถูกต้องเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิต23ปีที่ท่านได้รับคัมภีร์อัลกุรอานครับแล้วก็ในปีสุดท้ายชีวิตของท่านนะครับญิบรีลเนี่ยมา2ครั้งด้วยกันเพื่อที่จะมาทบทวนว่าสิ่งที่ท่านได้อ่านมานะครับถูกต้องไหมครับแล้วก็หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วคัมภีร์กุรอานก็ถูกบันทึกเป็นรูปเล่มที่เรียกกันว่ามุซฮัฟเริ่มตั้งแต่สมัยอบูบักรนะครับดําริจะทำขึ้นมาแต่ก็ยังมีคนทัดทานว่านบีไม่ได้สั่งให้รวมกุรอานเป็นเล่มแต่ก็มีสาวกใกล้ชิดของท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าถ้าเราไม่รวบรวมกุรอานให้เป็นเล่มแล้วครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดอ่านเนี่ยครับวันข้างหน้าคนที่จำกุรอานได้ไปตายในสนามรบตายในสงครามก็จะทำให้กุรอานเนี่ยหมดไปเพราะนั้นการบันทึกคัมภีร์กุรอานเป็นรูปเล่มเนี่ยนะครับจึงเริ่มในสมัยของอบูบักรแล้วก็ไปเสร็จในสมัยของคอลิฟะอุมัรนะครับแล้วหลังจากนั้นในสมัยของคอลิฟะอุสมานก็มีการทำสำเนานะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าชาวอาหรับเนี่ยพูดสำเนียงต่างกันทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกเนี่ยนะครับพูดสำเนียงต่างกันเหมือนกับบ้านเราอะสำเนียงเหนือสำเนียงใต้สำเนียงอีสานก็ไม่เหมือนกันอันนั้นถ้าหากว่าไปอ่านผิดสำเนียงมันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นก็เริ่มนะครับมีการคัดสำเนานะครับแล้วก็แจกไปตามหัวเมืองต่างๆที่อิสลามขยายอาณาจักรไปนะครับแล้วอักษรอาหรับที่บันทึกในตอนแรกๆเนี่ยเหมือนกับภาษาช็อตแฮนด์ภาษาชาวเลขไม่มีจุดนะครับคนต้องมีความสามารถพิเศษเท่านั้นที่สามารถจะอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับที่จดบันทึกเอาไว้ในภาษาอาหรับแบบชาวเลขได้ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดก็เลยมีการใส่จุดนะครับตัวนูนจะต้องอยู่ข้างบนจุดต้องอยู่ข้างบนตัวตามีจุด2จุดอยู่ข้างบนตัวยามีจุด2จุดอยู่ข้างล่างตัวซามี3จุดอยู่ข้างบนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการใส่สระอักสระอิสระอุขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วโลกเนี่ยนะครับสามารถอ่านคัมภีร์กุรอานได้เหมือนกันอันนี้คือความอัศจรรย์ของคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะว่าเมื่อเราไปหยิบคัมภีร์กุรอานที่ไหนก็แล้วแต่ในทุกแห่งบนโลกนี้นะครับเราก็จะพบคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมีการสะกดที่เหมือนกันมีการอ่านที่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับของคัมภีร์กุรอานนอกจากมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับที่น่าสนใจให้รู้ว่าชนชาติก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธนบีแล้วถูกทำลายไปนะครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับยังสอนคุณธรรมด้วยซึ่งอัลเลาะห์ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวมนุษย์นะครับว่าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีคุณธรรมแค่เอาให้มีศรัทธาในอัลเลาะห์ละหมาดด้วยแต่ทำไมคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับละหมาดแล้วเนี่ยยังทำผิดทำบาปอีกยังทำชั่วกันอีกนะครับก็เพราะว่าเรื่องของคุณธรรมนะครับคือความยำเกรงความอดทนความบริสุทธิ์ใจต่างอันนี้นะครับความไว้วางใจในอัลลอฮ์เนี่ยการกตัญญูรู้คุณสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณธรรมที่มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้เรื่องราวของนบีนะครับมาแสดงเพื่อให้รู้ว่าคุณธรรมบางอย่างนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีและต้องปฏิบัติและมนุษย์เนี่ยจะมาบอกว่าโอ้ยปฏิบัติไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของความอดทนนะครับมนุษย์จะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆนานาถ้าไม่มีความอดทนไปแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกครับสู้ไม่ได้นะครับบางคนก็อีหม่านเปลือกไข่บางแตะนิดนึงไม่ได้แตกแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะดูความอดทนขั้นสุดยอดคุณต้องดูเรื่องราวของนบียะกูบที่ลูก10คนพี่ชายวางแผนฆ่ายูซุฟน้องชายแต่นบียะกูบรู้อยู่แก่ใจโบดร้าวอยู่ในใจแต่ต้องอดทนเก็บความอดทนเอาไว้และความอดทนนั้นภาษาเรียกว่าซอบรุนและเป็นความอดทนที่สวยงามความอดทนที่สวยงามหมายความว่าอะไรความอดทนนะครับคือการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ปิดปากบ่นโดยรู้ว่ามันเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์
ส่วนความสวยงามซอบรุนจะมีรุนความสวยงามหมายถึงว่ายอมรับแล้วหวังว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะคลี่คลายสถานการณ์ที่ไม่ดีให้เป็นไปในทางที่ดีนี่คือตัวอย่างนะครับแห่งความอดทนกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหัวใจปวดร้าวในขณะเดียวกันนะครับความเจ็บปวดภายนอกนะครับอัลลอฮ์ก็ยกเรื่องราวของนบีอายุบนะครับที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังเจ็บแสบปวดร้อนแต่ก็ทนไม่มียาแต่ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ในฐานะผู้ที่ทรงให้ป่วยทรงให้หายแล้วในที่สุดครับอัลลอฮ์ก็ให้หายนี่คือคุณธรรมนะครับที่เรื่องราวในประวัติศาสตร์เรื่องในอดีตเนี่ยต้องการจะสื่อเพราะว่าพูดถึงความอดทนเนี่ยมันมองไม่เห็นไงมันต้องยกตัวอย่างของคนที่แสดงความอดทนมาให้เป็นมาตรฐานว่าถ้าอดทนนะต้องอดทนถึงขนาดนี้นะครับเรื่องของความยำเกรงเกรงกลัวล้อนะครับเพราะว่าซอบรัตเนี่ยนะครับมันหมายถึง อดทนเพราะถูกกดดันนะครับอดทนเนื่องจากการถูกเย้ายวนบางทีไม่ได้ถูกกดดันหรอกไม่มีปัญหาหรอกแต่มันมีการเย้ายวนนะครับถ้าหากว่ามีการเย้ายวนไม่มีการยับยั้งชั่งใจและไม่มีความตักวาไม่มีความเกรงกลัวร้อนนะครับมันก็ทำบาปเพราะนั้นเรื่องราวของนบียูซุฟตอนวัยหนุ่มจึงถูกเล่านะครับกับนางสุไลขอซึ่งหลงไหลในเสน่ห์ของนบียูซุฟและต้องการให้นบียูซุฟเนี่ยนะครับเข้ามาปั้มยั่วยวนต่างนบียูซุฟก็โอเคด้วยความอดกลั้นแล้วก็ความเกรงกลัวสุภาพด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายก็ไม่ยอมแตะต้องครับนางสุไลขอที่มายั่วยวนนี่คือสิ่งที่มันแฝงอยู่ในเรื่องราวของบรรดานบีซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราอ่านแล้วเราตรึกตรองแล้วใช้ปัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาศาสนาเนี่ยจึงเป็นที่มาของปัญญาแห่งคุณธรรมนะครับถ้าเราอ่านเพราะเรื่องสนุกสนานเนี่ยเราไม่คิดเราไม่ตรึกตรองปัญญามันจะไม่เกิดนะครับเพราะนั้นเรื่องราวในคัมภีร์กุรอานนะครับจึงต้องการนำเสนอคุณธรรมต่างๆที่สำคัญผ่านเรื่องราวของบรรดานบีนะครับแล้วก็นี่คือวิธีการของคัมภีร์กุรอานวิธีการหนึ่งนะครับวิธีการถัดไปของคัมภีร์กุรอานนะครับเนื่องจากคัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องอยู่จนถึงวันสิ้นโลกต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกนะครับเพราะนั้นใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยวิสัชจะเจริญก้าวหน้าเพราะนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานจึงมีบางอายะที่ดูเหมือนกับเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เช่นการวิวัฒนาการในครรภ์มันดาการขยายตัวของจักรวาลซึ่งในเวลานั้นชาวอาหรับเนี่ยก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เพราะวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าแต่พอโลกเจริญก้าวหน้านะครับคนรุ่นนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็ศึกษาคัมภีร์กุรอานและเข้าใจคัมภีร์กุรอานนะครับว่าข้อความเหล่านี้ถูกประทานเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนให้แก่คนที่ไม่รู้หนังสือแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความจริงหลังจากที่ได้มีการสร้างกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์แล้วนะครับจึงพบว่าคัมภีร์กุรอานนั้นทุกถ้อยคำเป็นความจริงเพราะว่าเป็นวจนะของสวรรค์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือวิธีการของวิทยาศาสตร์นะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าเรื่องฝนตกนะครับไม่ว่าเรื่องน้ำในสองทะเลนะครับที่รสชาติต่างกันมาพบกันแล้วเนี่ยมันไม่รวมกันซึ่งท่านนบีมูซาเองเนี่ยไม่เคยเดินทางไปในท้องทะเลและเห็นน้ำที่มีความเค็มต่างกันนะครับมันแยกตัวจากกันไม่รวมกันแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยได้บอกแล้วก็เพิ่งจะมีการค้นพบเมื่อเร็วๆนี้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ในคำพีกุรอานครับหรือในภาษาเนี่ยใช้คำว่าโมจิซะหรือปาฏิหาริย์นะครับปาฏิหาริย์ก็หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำพีกุรอานก็ยังสร้างความน่าทึ่งให้กับคนที่ได้อ่านหรือได้ยินภาษาคำพีกุรอานเนี่ยครับมีทั้งร้อยแก้วและก็ร้อยกรองนะครับไม่ใช่เป็นคำพีที่มีแต่ร้อยกรองอย่างเดียวหรือเป็นคัมภีร์ที่มีร้อยแก้วแต่อย่างเดียวแต่มีทั้งร้อยแก้วและก็ร้อยกรองจะประทานร้อยแก้วร้อยกรองเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไปเจอคนประเภทไหนถ้าเจอพวกกวีที่ปฏิเสธ
ท่านนบีหรือเป็นเศษคัมภีร์กุรอานอัลเลาะห์ก็จะประทานอุวาฮีนะครับที่มีความสูงส่งทางด้านภาษานี่ก็เป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานต้องการแสดงให้คนทั่วไปได้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานไม่ใช่เป็นฝีมือของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นวาจาของสุบฮานัลลอฮ์นะครับแล้วก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นในหนังสือทุกเล่มเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรมารวมกันและสะกดเป็นคำนะครับแต่ในคัมภีร์กุรอานนะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือบางซูเราะห์เริ่มต้นด้วยอักษรที่เรียงกันแต่ต้องอ่านแยกกันไม่อ่านเป็นคำอย่างเช่นอัลีฟลามมีมอย่างเนี้ยนะครับตอซีนมีมยาซีนต้องอ่านแยกกันแม้ว่าตัวอักษรเนี่ยจะเขียนติดกันนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งนักวิชาการเขาอธิบายว่านะครับมันเป็นการท้าทายสติปัญญาของมนุษย์ว่าให้รู้ภาษายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่เข้าใจไหมอัลีฟลามมีหมายถึงอะไรตอซีนมีหมายถึงอะไรยาซีนหมายถึงอะไรไม่มีใครรู้เหมือนกับเราจะส่งท้าทายว่าถ้าเก่งจริงอธิบายสิไอ้คำเนี้ยมันหมายถึงอะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนักวิชาการที่ศึกษาคัมภีร์กุรอานเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจว่าคำอธิบายของตัวเองเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันนักวิชาการบางคนนะครับอธิบายว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องการจะเรียกร้องความสนใจเหมือนกับพ่อค้าเวลาจะขายของอ่ะก็ต้องส่งเสียงเอะอะอะไรมากขึ้นขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้คนนะครับเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าเช่นเดียวกันนะครับคำว่าอัลีฟลามมีมยาซีตอซีนีนะครับที่เป็นคำขึ้นต้นสุรอเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียกร้องความสนใจว่าเอ๊ะไอหลังจากนี้เนี่ยมันมีอะไรวะนี่เป็นคำอธิบายของนักวิชาการซึ่งแม้ในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีนักวิชาการคนใดนะครับสามารถให้ความหมายของตัวอักษรที่เรียกว่ามักตาเนี่ยได้นะครับคือตัวอักษรที่เรียงกันนะครับแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยต้องแยกจากกันนะครับวันนี้นะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่นำมาให้เราได้รู้ว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้คำเปรียบเปรยหรือคำอุปมาอุปไมยให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และสภาพแวดล้อมของผู้คนชาวอาหรับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสามารถนับนิ้วได้เลยมีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถอ่านสามารถเขียนได้ในสังคมอาหรับในเวลานั้นปัญหาก็คือว่าเมื่ออัลเลาะห์ประทานคัมภีร์พระองค์มาแล้วเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรให้คนอาหรับในเวลานั้นนั้นเข้าใจได้อย่างง่ายๆก็จะต้องใช้คำเปรียบเทียบหรือคำอุปมาอุปไมยนะครับซึ่งเราจะเจอเยอะแยะเลยนะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่คัมภีร์กุรอานใช้เพื่ออธิบายคำสอนที่เราต้องการเนี่ยครับให้ผู้คนชั้นล่างๆเนี่ยเข้าใจเรายกตัวอย่างนะครับอันนี้มีข้อความตอนหนึ่งนะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในคอนมาดีนะนะครับแล้วผู้คนที่อพยพจากมักกะฮ์ไปสู่นครมาดีนะเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ยากจนในขณะที่ผู้คนในมาดีนะก็พอจะมีฐานะมันจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคนรวยหรือคนมีจะต้องช่วยเหลือคนจนหรือคนที่ไม่มีสังคมมันถึงจะอยู่กันได้แต่ถ้าหากว่าคนมันไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับเราคิดว่าเมื่อให้แล้วเนี่ยตัวเองจะเหลือน้อยแล้วก็จะหมดไปดังนั้นจะทำอย่างไรจะใช้ถ้อยคำอะไรจูงใจให้คนช่วยเหลือกันโดยการซอดาเกาะห์หรือบริจาคเพราะนั้นจึงต้องมีการอุปมานี่คือสภาพการที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับวะฮีในยามที่สภาพสังคมนะครับยากจนและต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูข้อความนะครับว่าบรรดาผู้ใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาในหนทางของพระเจ้าอาจเปรียบได้ดังเมล็ดพืชที่งอกออกมา7รวงแต่ละรวงมี100เมล็ดพระเจ้าทรงทบทวีทานของผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงไพบูลย์ผู้ทรงรอบรู้นี่เป็นคำอุปมาง่ายๆนะครับให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วรู้ว่าเมื่อเราใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์แล้วนะครับก็เหมือนกับว่าเรา
ช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ที่ลำบากยากไร้นะครับแต่ว่าการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือคนนะครับมันไม่ได้สูญเปล่าแต่มันกับเพิ่มพูนมันตรงกันข้ามกับความคิดของคนว่าถ้าให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยมันจะหมดอะไรจงใช้บทเปรียบเทียบนะครับว่าเมื่อจ่ายไปในหนทางของพระเจ้าหนทางของอัลลอฮ์นะครับคือการช่วยเหลือคนยากจนนะครับจ่ายไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเมล็ดพืชที่งอกออกมา7รวงจาก1เมล็ดนะครับมันงอกออกมาเป็น7รวงแต่ละรวงเนี่ยมี100เมล็ดจาก1นะครับเพื่อเป็น7รวงแต่รวงมี100เมล็ดคือชาวอาหรับเนี่ยไม่รู้หนังสือยังไงเนี่ยก็ถึงแม้จะเป็นเกษตรกรนะครับก็รู้ชัดเลยว่าโอ้แค่เม็ดเดียวเนี่ยมันเพิ่มออกมาเป็น700เม็ดหรือ700เท่านะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเนี่ยทรงทบทวีทานของผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยอย่างชีพและพระองค์จะทบทวีทานหรือสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือไปได้บริจาคไปนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่คนที่ทำซะดะกอหรือบริจาคช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็บอกว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงไพบูลย์หมายความว่าพระองค์ทรงมีอยู่มากมายเหลือเฟือนะครับดังนั้นขอให้เกิดความมั่นใจตรงนี้เองนะครับที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพราะว่าในสภาพสังคมที่ลำบากยากจนนะครับต้องการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทีนี้เมื่อช่วยเหลือกันไปแล้วคนที่ให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีศิลปะในการให้อันนี้สอนวิธีการให้ว่าให้อย่างไรแล้วนะครับไอ้ที่เราให้ไปบริจาคไปเนี่ยมันยังอยู่กับเราในโลกหน้าไม่ใช่อยู่กับเราในโลกนี้นะอยู่กับเราในโลกหน้าเพราะการทำบุญทำทานการทำซะดะกอฮ์เนี่ยนะครับเราหวังโลกหน้าแต่บางคนเนี่ยนะครับให้ไปแล้วเนี่ยโลกหน้าไม่เหลืออย่างนี้คือการขาดทุนเนี่ยนะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับก็เลยบอกนะครับว่าจงอย่าทำให้การกุศลทานของสู่เจ้าเนี่ยไร้ผลด้วยการล้ำเลิกแล้วก็เราะรานผู้ได้รับเหมือนกับผู้บริจาคเพื่ออวดอ้างแก่มนุษย์นะครับแล้วก็การบริจาคของเขาเนี่ยอาจเปรียบอันนี้เป็นการเปรียบนะอุปมาอาจเปรียบได้เหมือนกับฝนที่ตกลงมาบนก้อนหินที่มีดินติดอยู่เมื่อฝนตกลงมาบนมันหมายถึงบนก้อนหินนะครับดินบนก้อนหินนั้นก็ถูกฝนชะจนเกลี้ยงคนเช่นนี้จะไม่ได้รับรางวัลจากการทำทานเป็นการอุปมาเห็นนะว่าเมื่อเวลาคุณบริจาคไปทำซอดอกอไปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับดินน่ะที่ไปเกาะอยู่บนก้อนหินอันนี้คนทั่วไปสามัญเนี่ยครับก็โอเคก็เข้าใจได้ว่าดินมันเกาะอยู่บนก้อนหินนะครับมันพอกขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราบริจาคเพิ่มขึ้นมันก็ไปพอกขึ้นเรื่อยๆพอกขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้จักคุณธรรมในการบริจาคไม่รู้จักเคล็ดลับในการบริจาคไปเราะรานไปทวงบุญคุณของคนที่ได้รับการบริจาคหรือการให้จากเราให้แล้วยังทวงบุญคุณเราะรานทำให้คนที่ได้รับเขาเสียน้ำใจเจ็บช้ำน้ำใจนะครับอันนี้อัลเลาะห์ก็เลยเปรียบเทียบเลยว่าการบริจาคของเขาอาจเปรียบได้กับฝนนะครับการบริจาคของเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่บริจาคไปแล้วกลายเป็นดินไปเกาะบนก้อนหินเนี่ยพอบริจาคครั้งใหม่หลังจากการไปเราะรานเขาแล้วเนี่ยเวลาบริจาคไปไอ้สิ่งที่บริจาคไปเนี่ยมันเหมือนกับฝนตอนนี้มันไม่ได้เป็นดินนะที่ไปเกาะก้อนหินแต่มันเป็นฝนนะครับที่ตกลงมาชะนะครับดินที่ติดอยู่นะครับเมื่อฝนตกลงมาบนมันนะครับดินบนก้อนหินนั้นก็ถูกฝนชะจนเกลี้ยงหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะครับให้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่เหลืออะไรเลยไปทวงบุญคุณไปพูดจาเราะรานเขานะครับคนชนีก็จะไม่ได้รับรางวัลจากการทำทานนี่คือการสอนศิลปะในการให้ในการบริจาคนะครับเพื่อที่ว่ากุศลผลบุญที่เกิดขึ้นจากการบริจาคการทำบุญทำทานเนี่ยมันจะได้อยู่กับเราไปกองอยู่นะครับรอเราในชีวิตหลังความตายแต่พอเราใช้เงินไม่เป็นนะครับใช้แล้วก็ไปละหลานเขานะครับมันก็ทำให้สิ่งที่เราบริจาคไปนะครับเสียหายหมดนะครับนี่เป็น
วิธีการอย่างหนึ่งนะครับของคัมภีร์กุรอานในการอธิบายผู้คนเราดูแล้วมันเป็นคำพูดง่ายๆเป็นคำพูดง่ายๆไม่มีเรื่องของศัพท์ที่เป็นศาสนบัญญัติอะไรเลยนะครับแต่เป็นการอุปมาอุปไมยอ่ะต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าความจริงแล้วหัวใจในทรวงอกต่างหากที่มืดบอดหาใช่ดวงตาที่บอดนะครับคือหมายถึงว่าเมื่อสัจธรรมนำมาเสนอแล้วเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วนะครับจักรวาลเนี่ยครับดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันดำรงอยู่ได้อย่างไรมันโคจรกันอย่างเป็นระเบียบได้อย่างไรนะครับในตัวของมนุษย์เรานะครับมีหลักฐานมากมายเห็นจะแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าตาบอดนะตาเนี่ยเห็นนะครับจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลครับแต่ว่าไอ้ที่บอดเนี่ยก็คือใจบอดคือใจไม่ยอมรับตาไม่ได้บอดตาเห็นแต่ใจไม่ได้รับไม่รับตาที่เห็นแล้วนะครับแต่ใจไม่รับนั่นก็คือใจนั่นเองนะครับบอดไม่ใช่ดวงตาที่บอดเพราะนั้นทุกวันนี้นะครับก็มีคนตาดีเยอะๆเห็นหลักฐานเยอะแยะแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับสัจธรรมไม่ใช่เพราะตาบอดแต่ใจต่างหากเนี่ยที่บอดนี่คัมภีร์กุรอานนะครับเปรียบเทียบต่อไปเราดูนะครับบรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้คุ้มครองอื่นนอกไปจากพระเจ้านั้นเปรียบเหมือนกับแมงมุมที่ชักใยทำรังของมันและรังที่บอบบางที่สุดก็คือรังของแมงมุมถ้าพวกเขาเหล่านี้ได้รู้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับคนที่ไปยึดเอาวัตถุมงคลครับวัตถุบูชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือรูปเคารพเนี่ยนะครับมาเป็นพระเจ้ามาเป็นสิ่งที่คอยคุ้มครองนะครับคิดว่าวัตถุมงคลนะครับหรือว่าประหลัดขีดนะครับหรือว่าตะกรุดเครื่องรางของขลังจะคุ้มครองได้อันนั้นคัมภีร์กุรอานก็จึงเปรียบเทียบได้ว่าบรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้คุ้มครองอื่นนอกไปจากพระเจ้านั้นเปรียบเหมือนกับแมงมุมที่ชักใยทำรังของมันนะครับเหมือนกับแมงมุมนะครับที่ชักใยทำรังของมันคือไปหวังเอาสิ่งอื่นที่มันเปราะบางเหมือนกับใยแมงมุมนะครับและรังที่บอบบางที่สุดก็คือรังของแมงมุมนะครับซึ่งเราเปรียบได้ชนิดที่เรียกว่าเราเห็นภาพอ่ะคือถ้าเห็นเราใยแมงมุมเนี่ยแค่เราเอานิ้วกวาดเนี่ยใยแมงมุมเนี่ยมันก็ร่วงหลุดหมดแล้วนะครับก็เพื่อที่จะให้คนทั่วไปที่ยังยึดติดอยู่กับวัตถุบูชาทั้งหลายรูปเคารพทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เข้าใจนะครับอันนี้ต่อไปนะครับบรรดาผู้ที่ได้รับเตารอดแล้วเตารอดหมายถึงคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่พวกบนิอิสราเอลในสมัยนบีมูซานะครับบรรดาผู้ได้รับเตารอดแล้วแต่ไม่ได้ทำตามนั้นก็เหมือนกับลาที่แบกหนังสือไว้แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือบรรดาผู้ถือว่าสัญญาณของพระเจ้าเป็นเท็จพระเจ้าไม่ทรงนำทางผู้ทำความผิดเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบว่าคนที่มีคัมภีร์ได้รับคัมภีร์นะครับแล้วก็ไม่ทำตามนั้นก็เหมือนกับลาแบกหนังสือคุณเคยเห็นลาอ่านหนังสือไหมคุณไม่เคยเห็นลาอ่านหนังสือนะครับไม่ใช่ลาอ่านหนังสือนะครับที่คุณไม่เคยเห็นขนาดแบกหนังสืออยู่บนหลังแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้อันนี้อัลลอฮ์เนี่ยนะครับพูดเปรียบเลยแบบกระแทกใจแต่ไม่ใช้คำหยาบแต่ไม่ใช้คำหยาบเปรียบเหมือนกับลานะครับที่แบกคัมภีร์มีแล้วไม่อ่านถ้ามีแล้วไม่อ่านเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับพูดง่ายๆหากว่าเราจะเปรียบนะครับก็เหมือนกับคุณซื้อยามาคุณไม่สบายแล้วคุณซื้อยามาคุณไม่ได้อ่านสลากยาอะไรที่เขาแนบมาให้หรือติดอยู่ข้างกล่องยาหรือที่ขวดยาคุณได้ยามาแล้วคุณคิดว่าโอ้โหยานี่คงจะรักษาได้คุณซดยาทั้งขวดเลยคุณไม่ได้อ่านเลยไงนะครับยาอ่านก็เป็นอันตรายกับคุณนะครับอันนี้อันตรายที่มันเกิดจากยามันเฉพาะลูกนี้แต่ว่าอันตรายหายนะนะครับที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคัมภีร์ที่เราได้ประทานมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะลูกนี้อย่างเดียวมันรวมถึงโลกหน้าด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องการตำหนิพวกบนิอิสราเอลที่
อัลลอฮ์ประทานคัมภีร์มาให้แล้วยังไม่อ่านในขณะเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ก็ต้องการที่จะเปรียบเปรยบ่าวของพระองค์ทุกยุคแม้แต่ในยุคนี้ถ้าเรามีคัมภีร์กุรอานอยู่แล้วเราไม่อ่านเราจะต่างอะไรจากลาที่แบกคัมภีร์เพราะคัมภีร์เตารอตก็เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาเพียงแต่ประทานมาผ่านนบีมูซาให้แก่ผู้บนิอิสราเอลคัมภีร์กุรอานอัลลอฮ์ก็ประทานมานะครับผ่านทางนบีมูซาให้แก่มนุษย์ชาติทั้งหมดทีนี้เมื่อเรากล่าวกะลิมาชาดะว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วเนี่ยหมายความว่าเราจะเชื่ออัลลอฮ์และเชื่อฟังเชื่อว่าพระองค์ทรงมีอยู่เพียงองค์เดียวแล้วเชื่อฟังปฏิบัติตามแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะปฏิบัติตามได้อย่างไรถ้าเราไม่อ่านคัมภีร์ของพระองค์ไม่อ่านวจนะของพระองค์เพราะนั้นสิ่งที่กล่าวไว้ตรงนี้นะครับพระองค์สมัยนบีมูฮัมมัดเนี่ยพูดถึงพวกบนิอิสราเอลแต่คัมภีร์กุรอานที่อัลลอฮ์ประทานมาจะต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกและรุ่นเรารุ่นลูกเรารุ่นหลานเรานะครับก็เป็นประชากรของท่านนบีมูฮัมมัดสัมที่ได้รับคัมภีร์กุรอานแล้วอันนี้ถ้าไม่อ่านก็เป็นอย่างไรนะครับใครอ่านตรงนี้แล้วก็ต้องคิดได้ละนะครับคราวนี้เวลาอ่านเนี่ยอ่านภาษาอย่างเดียวเนี่ยนะครับโอเคที่คุณเรียนกันเนี่ยคุณได้บุญอยู่แล้วแต่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเป็นทางนำนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอ่านแล้วก็รู้ความหมายแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้เป็น อะไรนะเวลาแบกคัมภีร์นะครับโอเคทีนี้จะสรุปนะครับว่าประโยชน์และผลดีของการอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับ1อัลกุรอานจะเป็นหลักฐานสนับสนุนหรือโต้แย้งเราในวันแห่งการตัดสินเพราะคัมภีร์กุรอานนะครับมีสถานะหนึ่งก็คือหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คืออัลฟุรกอนสิ่งที่จำแนกแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จนะครับท่านนบีจึงได้ประกาศว่าคัมภีร์กุรอานจะเป็นหลักฐานสนับสนุนหรือโต้แย้งพวกท่านคือถ้าท่านทำผิดแล้วบอกว่าถูกคัมภีร์กุรอานจะยืนยันว่ายังไงท่านก็ผิดถึงท่านจะบอกว่าถูกกฎหมายจะบอกว่าถูกคัมภีร์กุรอานก็จะยืนยันว่ามันผิดถ้าท่านทำถูกใครจะบอกว่าผิดคัมภีร์กุรอานนี่จะยืนยันนะครับคัมภีร์กุรอานจะช่วยไถ่โทษให้กับเราในวันแห่งการตัดสินช่วยอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะว่าในวันแห่งการตัดสินเนี่ยคัมภีร์กุรอานจะเป็นผู้ขอไถ่โทษหรือชะฟาอะให้แก่ผู้ที่เป็นเพื่อนของมันเพื่อนของมันก็หมายถึงว่าคนที่อ่านคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคัมภีร์กุรอานเรามีเพื่อนแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพูดคุยกันนะครับคัมภีร์กุรอานก็เป็นเสมือนกับเพื่อนของเราถ้าว่าเราอ่านนะครับอันนี้ก็เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดบันทึกโดยมุสลิมแล้วก็คัมภีร์กุรอานเนี่ยจะยกฐานะของเราในชีวิตนี้นะครับอัลลอฮ์จะทรงยกฐานะครับคนบางคนด้วยคัมภีร์นี้และทำให้บางคนตกต่ำโดยคัมภีร์นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะทำให้สถานะของคุณเนี่ยสูงขึ้นเพราะเมื่อคุณปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานแล้วนะครับเหมือนกับคัมภีร์กุรอานเดินได้เมื่อไหร่คนก็จะยกย่องคุณให้ความเคารพคุณสถานะคุณก็จะสูงส่งแม้ว่าคุณจะลำบากยากจนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานมาตรฐานชีวิตของคุณก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนคัมภีร์กุรอานนะครับคุณก็จะตกต่ำลงนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็จะเป็นดัชนีบอกว่าใครอยู่ระดับสูงใครอยู่ระดับล่างนะครับเอาต่อไปนะครับคนที่ศึกษาคัมภีร์กุรอานเป็นหนึ่งในบรรดาคนดีที่สุดเพราะว่ามีหะดีษของท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนและสอนกุรอานแก่คนอื่นเรียนแล้วก็มาสอนคนอื่นนะครับคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนและสอนกุรอานแก่คนอื่นนะครับแค่นี้เราก็ได้ความดีเยอะแยะแล้วนะครับทุกตัวอักษรที่อ่านจากคัมภีร์กุรอานมีผลตอบแทน10ความดีนะครับโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะครับในยามปกติทั่วไปการอ่านคัมภีร์กุรอานคำหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยตัวอักษร3หรือ4ตัวถ้า3ตัวก็ได้3ความดีแต่ถ้าเดือนรอมฎอนคูณ10เป็น30ความดีนะครับผู้อ่านกุรอานจะอยู่ในหมู่มลาอิกะห์ผู้มีเกียรติ
ผู้ใดอ่านคัมภีร์กุรอานด้วยความไพเราะราบรื่นและก็ถูกต้องจะได้อยู่กับมาลาอิกะห์ผู้มีเกียรติและเชื่อฟังส่วนผู้ใดอ่านด้วยความยากลำบากหรือตะกุกตะกักตลอดทั้งอายะห์จะได้รับรางวัลเป็น2เท่าให้กำลังใจสำหรับคนที่อ่านคัมภีร์กุรอานไม่มีคำว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าถ้าอ่านด้วยความไพเราะนะครับอ่านอย่างถูกต้องก็จะได้อยู่กับมาลาอิกะห์นะครับผู้ทรงเกียรติแต่ส่วนผู้ใดอ่านด้วยความยากลำบากเพราะบางทีลิ้นไม่ไปนะครับลิ้นไม่ไปแต่ความจริงแล้วลิ้นคนไทยเป็นลิ้นที่ดีที่สุดที่สามารถออกเสียงได้ทั้งจะทุกภาษานะครับก็พยายามฝึกแม้ว่ามันจะยากหน่อยนะครับอ่านด้วยความยากลำบากตะกุกตะกักนะครับตลอดทั้งอายะห์พยายามอ่านให้จบทั้งอายะห์นะครับก็จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็น2เท่านะครับแล้วก็พยายามฝึกนะครับเวลาอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับขั้นแรกต้องอ่านให้ถูกต้องนะครับอ่านให้ชัดครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่านให้คล่องแล้วอ่านให้เพราะไม่ต้องรีบอ่านช้าๆนะครับตำแหน่งของเราในสวรรค์เนี่ยถูกกำหนดโดยจำนวนกุรอานที่เราจดจำนะครับผู้อ่านคัมภีร์กุรอานจะถูกกล่าวว่าจงอ่านและทำเสียงของท่านให้ไพเราะเหมือนกับที่ท่านทำเมื่อตอนอยู่ในโลกเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยตำแหน่งของท่านในสวรรค์จะอยู่ที่อายะห์สุดท้ายที่ท่านอ่านหมายความว่าคุณยิ่งอ่านเยอะยิ่งอ่านเยอะนะครับคุณก็มีโอกาสได้อยู่ในสวรรค์มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาอ่านครับก็อ่านคัมภีร์กุรอานด้วยความไพเราะนะครับแต่ไม่ได้อ่านคัมภีร์กุรอานเป็นเพลงนะอ่านด้วยความไพเราะซึ่งมันจะมีทำนองของมันอยู่นะครับแล้วก็มีอยู่หลายสำเนียงอยู่หลายทำนองนะครับคัมภีร์กุรอานนำไปสู่สวรรค์นะครับก็ในคัมภีร์กุรอานก็กล่าวไว้ว่าแท้จริงอัลกุรอานนี้นำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงแล้วก็แจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ก็เป็นพระเจ้าขอสบลานะครับที่ให้หลักประกันเอาไว้นะครับว่าเราจะรับการตอบแทนรางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับว่าเราได้อยู่ในหนทางของอัลกุรอานนะครับต่อไปนะครับคัมภีร์กุรอานช่วยขอไถ่โทษนะครับคัมภีร์กุรอานเป็นผู้ขอไถ่โทษเป็นบางสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ขอไถ่โทษครับขอไถ่โทษแทนและเป็นสิ่งที่ถูกเชื่อเช่นนั้นเพราะว่าในวันการฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยนะครับทุกคนรวมทั้งนบีด้วยก็จะยืนกันเป็นแถวนะครับเพื่อรอการพิพากษาหลังจากนั้นแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเรียกนบีออกมานบีก็ปกติจะยืนอยู่ไม่กล้าออกมาจนกว่าอัลลอฮฺจะเรียกแล้วอัลลอฮฺจะให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับขอพระองค์ว่าจะยกโทษหรืออภัยให้แก่ใครอัลลอฮ์ก็จะให้ตามนั้นถ้าเราสละวาตนบีนะครับนบีก็จะขออภัยโทษให้แก่เราคัมภีร์กุรอานก็จะทำหน้าที่นั้นเช่นกันนะครับใครก็ตามที่วางมันไว้ข้างหน้ามันจะนำเขาไปสู่สวรรค์ไอ้ที่วางไว้ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่คัมภีร์กุรอานไว้วางบนโต๊ะเฉยๆนะหมายถึงให้คัมภีร์กุรอานนำทางนะครับใครก็ตามที่วางมันไว้ข้างหลังนะครับคือไม่สนใจคือมีกุรอานนะครับก็นะครับมันก็ทำให้เขาไปสู่ไฟนรกนะครับเพราะเขามีกุรอานเป็นทางนำอยู่แล้วนะครับใครที่ไม่ตามนะครับก็ถือว่าไปสู่ไฟนรกนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะสรุปตรงนี้ว่าเวลาเรียนคัมภีร์กุรอานนะครับให้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรที่จะบอกเรานะครับที่แน่ๆก็คือเราต้องรู้แล้วครับว่าคัมภีร์กุรอานวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่รอบคำสี่คำที่สำคัญคือหนึ่งอิละคัมภีร์กุรอานต้องการจะบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีอิละอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและอัลลอฮ์นั้นเป็นรับเป็นผู้ที่อภิบาลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาทรงคุ้มครองทรงประทานปัจจัยเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างให้นี่คือสถานะความเป็นรับเมื่ออัลลอฮ์ทรงเป็นอิลาห์และเป็นรับแล้วมนุษย์เรามีหน้าที่คืออิบาดะห์อิบาดะห์หมายถึงสภาวะแห่งความเป็นบ่าวเป็นนายอัลลอฮ์เป็นนายเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์สั่งอะไรทำตามอัลลอฮ์ห้ามอะไรเรางดเว้น
นะครับแล้วสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานมาให้แก่เรานะครับนั่นก็คือดีนก็คือแนวทางที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่เรานะครับในดีนนี้ก็จะบอกว่าอะไรเป็นที่อนุมัติอะไรเป็นที่ต้องห้ามและให้เราเดินตามดีนนั้นและดีนที่อัลเลาะห์ทรงรับนะครับก็คือดีนอิสลามอัลเลาะห์ทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนถ้าเป็นดีนอื่นอัลเลาะห์ไม่รับนะครับฉะนั้น4คำนี้เป็นคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญของคัมภีร์กุรอานอิละรอบอิบาดะห์แล้วก็ดีนนะครับก็โอเคคงจะสรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันสุดท้ายของหลักสูตรมาเข้าใจคัมภีร์กุรอานกันเถิดนะครับ